มากกว่าที่เราได้เป็นแค่ล่อถูกสองหรือว่าอยู่อันดับที่สามมันมากกว่าก็เด็กรู้ว่ามันเป็นอัศจรรย์นะเป็นสิ่งที่เราไม่น่านิถีแล้วผมมองใจว่าทุกคนต้องตัดเราอยู่แล้วว่าแน่นอนโดยแสงไรต้องไม่รอดไม่เหลือหรอกยอสุโขทัยก็โดยสถิติของเรากับสุโขทัยเราไม่เคยชนะเขาไม่มีคีย์เวิร์ดตัวเดียวเราต้องเป็นฟามิลี่ต้องเป็นครอบครัวเดียวกันไม่เอาฮีโร่ตัวเดียวเอาทีมมาเป็นฮีโร่เราต้องเล่นเป็นรูปแบบที่เป็นครอบครัวเดียวกันรับด้วยกันไปด้วยกันอยากขอบคุณแฟนคลับมากมากเลยมากมากผมบอกกล้าพูดสนามได้ให้มาเป็นเต็มสนามก็ไม่มีโควิดนะผมคิดว่าสนามเราวันนี้เต็มแน่ๆเหมือนที่บอกอาทิตย์แล้วเอาแบบไหนก็เราต้องรอดไปแล้วก็ผมที่บอกว่าผมร้องไห้อะว่ามันทุกอย่างมาเข้าแบบที่เราวางไว้ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราสามารถทำได้ก็ถ้าดูเกมเนี่ยสุโขทัยก็ทำได้มองการแค่พระเจ้าให้เราวันนี้มาเป็นของเราเราคงว่าปีนี้เราไม่เป็นอันดับ13หรอกเราเป็นอันดับ1